พูดกันไปตอนออต้นช่วงแรกนะรประมาณทุ่มครึ่งที่บอกว่าวันนี้ทางมูลนิธิยังมีเราเราก็ได้แพ็คสิ่งของเตรียมส่งไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะครับในจังหวัดต,ต่างๆแล้วก็มีทางด้านของทหารมาช่วยนะครับก็วันนี้นะครับที่สถานีข่าวท็อปนิวส์นะครับบรรยากาศของ พวกเราเหล่าพนักงานนะครับก็ช่วยกันแพ็คถุงอย่างชีพเตรียมที่จะนำไปมอบให้กับประชาชนที่น้ำท่วมจะไปวันพรุ่งนี้นะวันที่19ไปที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับนี่ครับก็เตรียมไว้นะฮะแพ็คสิ่งของนะครับมีหมดฮนะทั้งยารักษาโรคนะฮะยาสามัญประจำบ้านนะฮะ เราก็ได้รับความร่วมมือจากกําลังพลกองพันระวังป้องกันสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยมาร่วมกันสนับสนุนนะฮะ,ะนี่อันนี้คุณบุง้งช่างภาพนะฮะช่างภาพปฏิบัติหน้าที่เสร็จนะฮะมาช่วยกันแพ็คของนี่ฮะนี่ทีมงานเราทั้งนั้นนะฮะโปรดิวเซอร์รายการลายการะหนกนะฮะโปรดิวเซอร์ฝ่ายบัญชีนะฮะ นี่เสื้อเหลืองนี่พี่เราพอพออ่าตอนนี้เราเนี่ยทำกันเองแพ็คแพ็คของแพ็คของแพ็คของนะฮะไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาแล้วก็มีพี่ทหารมาช่วยนะฮะอืมอ่ามีพี่ทหารมาช่วยนะครับนี่ฮะมาแล้วฮะที่เราประสานไปทางผู้พันเบิร์ตะนะใช่ครับ นี่ก็คือสิบโทอกอบนัดจันตมโมนะผู้ควบคุมกำลังพลกองพันระวังป้องกันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยครับนำทหารมานะครับมาช่วยกันนะฮะพรุ่งนี้จะไปที่หนองคายนะฮะใช่ครับออกตลอดเวลาฮะน,นี่บอกอนุ่มนี่บกนกุ่มนะฮะอุรรแสงอรุณใช่ฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเข้ามาที่มูลนิธิยังมีเรานะครับขอให้ <ขอ S 1> เป็นบ<า>ุญกุศลนะฮะเป็นการทําทานที่ส่งผลไปให้กับตัวท่านและครอบครัวนะฮะประสบความมั่งมีศรีสุขนะครับที่เราได้ช่วยกันช่วยพี่น้องคนไทยที่ลำบากนะฮะนี่เราไปที่ท่าบ่อหนองคาย่พรุ่รงนี้นะฮะหนองคายเนี่ยท่านผู้ชมฮะหนองคายตอนนี้เนี่ยนะฮะ วันนี้น้ำยังล้นตลิ่งนะครับแม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานลดลงจากเมื่อวานประมาณสัก60เซนติเมตรแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าตลิ่ง35เซนติเมตรนะครับก็ทําให้น้ําล้นตลิงนี่นะครับแนวโน้มน้ํานับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะที่หนองคายน้ําในแม่น้าโขงจะลดลงเรื่อยๆแต่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือวันสองวันนี้ ถนนประจักษ์ศิลปาคมใจกลางเมืองหนองคายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้ําท่วมสูง80เซนติเมตรกว่าๆว,วันนี้ระดับน้ําเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่อย่างเช่นช่วงหน้าสํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคายไปจนถึงหน้าตลาดสดโพชัยน้ํานี่ยังอยู่ประมาณสักครึ่งเมตรได้เนี่ยฮะในขณะเดียวกันนะครับทางสํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ก็แจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายบอกว่าพบจระเข้ตรงพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่บ้านเมืองบางนะนี่ตัวนี้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดหนองคายและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายก็ออกล่าเลยนะะที่สุดแล้วจับได้เป็นจระเข้น้ำจืดยาวประมาณสักสองเมตรกว่าหนักก็เจ็ดสิบโลได้ นี่นะฮะก็เอาไปอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดหนองคายที่อําเภอศรีเชียงใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเจะเรคนี้หลุดมาได้ยังไงมาจากไหนยังไม่รู้เลยอ <Soldier. S 1> พอเจอแล้วรีบจับก่อนเจอแล้วรีบจับก่อนนะครับนี่นะฮะท่านโจ้ครับแล้วก็เออเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะจนถึงช่วงเย็นปรากฏว่ามีฝนตกหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะฮะส่งผลให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมนฑนแถวออฟฟิศเราที่สมุทรปราการก็ตกหนักนะฮะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นปรากฏว่าในแพลตฟอร์ม X นะฮะมีคนเข้าไปรายงานบรรยากาศฝนตกในหลายพื้นที่บางพื้นที่น้ําท่วมขัง หลายพื้นที่การจราจรติดขัดสะสมอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการนนทบุรีรถติดสะสมน้ำท่วมขังทุกเลนนะฮะถนนงามวงวานหน้าเดอมอง์งามวงวานนี่เจ้าประจำเลยฮนะถนนงามวงวานเนี่ยเมื่อหลายก็เมื่อนั้นแหละฮะหลายพื้นที่เลยฮะใน X เนี่ยเขาก็รายงานกันตลอดว่ามีจุดไหนน้ำท่วมขังบ้างเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่บายสิงเย็นที่ผ่านมาตกหนักจริงๆฮะ หนักมากนี่นะฮะดี่ิะโอ้นีแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะฒนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดีแจ้งวัฒนะตอน6กโมง,งกว่านี่นะฮะสุขุมวิทย์ีเข้ามาจากพระรามสี่นิ่งเลยนี่เขาบอกมานีก็อีกเส้นหนึ่งนะครับ ที่ตรงนี้แถวไหนแถวท่าอิดนี่หลายจุดนะครับก็ในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมฮะก็ยังคงมีฝนตกมาก็อย่างที่เราทราบเราก็ติดตามจากการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเขาก็ได้จับตาดูนะครับ อายุที่ก่อตัวขึ้นมารอบๆบบ้านเรานะครับอย่างล่าสุดก็ทางกรมอุตุได้จับตาดูพายุดิเพรสชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งก็มีศูนย์กลางนะครับอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดดานังของเวียดนามนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยจะขึ้นไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่พายุดิเพรสชันลูกนี้จะกลายเป็นโซนร้อนคือมันแรงขึ้น คาดว่าในช่วงวันที่2 0 21กันยายนนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับแล้วก็บวกกับร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉะนั้นท่านผู้ชมฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง23กันยายนนะครับเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระม,มัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับนี่นะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะฮะสิบเก้าจนถึงยี่สิบสามกันยายนนะครับจนถึงวันจันทร์เลยะฮะโอ้โหยาวเลยดีเพรสชันก็จะเป็นโซนร้อนตอนที่ขึ้นเวียดน,นาม แล้วพอมาที่บ้านเราเนี่ยก็คงจะไม่ใช่โซนร้อนแล้วนะแต่ก็จะมีฝนอีกนะฮะก็เหมือนกับตอนที่เราเจออย่างงิเนี่ยแหละจากนั้นก็โอ้โหต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะเดนะฮะวันออนี้ทางคุณศศินเฉลิมลาบประธานมูลที่สืบนาคเาส,สถียรนะครับเขาโพสต์เตือนเรื่องของพายุที่มีความรุนแรงแล้วก็มีแผนที่มาให้ได้ดูด้วยในเพจของศศินเฉลิมลาภนะฮะคาดมาจริง รุ่งเช้า19กันยายนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แนะนำเจ็ดจังหวัดให้เตรียมรับมือเอาไว้นะครับนี่นะพายุหน้าจะมาเร็วและแรงกว่าที่ผมเดาไว้เยอะแผนที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ๋ยวดูทางแผนที่เลยแผนที่ของทรัพยากรน้ำนี้ดูแม่นยำและน่าเชื่อถือมากนี่นะฮะพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเหลืองในอีสานต้องเตรียมพร้อม นะฮะวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับฝนมาจริงค่อนรุ่งคืนพรุ่งนี้19กันยายนเข้ามาทางอีสานแล้วก็มาต่อวันศุกร์20กันยายนขยายใหญ่หน่อยได้ไหมฮะเป็นวันที่ภาคกลางและภาคเหนือจะต,ต้องเฝ้าระวังดูทั้งวันว่าพายุจะหมุนปริ้นไปทางไหน ี่นะฮรแล้วก็ยังบอกด้วยครับว่าเป้าใหญ่น่าจะสวิงไปที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์แนวภูเขาหลมสักน้ําหนาวแล้วก็มาต่อที่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยจังหวัดแพร่แล้วไปทางจังหวัดลำปางจังหวัดตากนี่นะฮะถ้าดูแผนที่ภาพแผนที่ใหญ่ๆเต็มๆ็มจอจะเห็นชัดเจนนี่นะฮะ แล้วก็ให้เตือนนะครับว่าพายุลูกนี้เนี่ยนะฮะกว่ามันจะหมดฤทธิ์ก็วันเสาร,ร์อาทิตย์นะแล้วก็ยังมีความกังวลต่อเนื่องหางของพายุเนี่นะฮะหางของพายุเนี่ยอาจจะพาดภัยถึงวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ตอนนี้เฝ้าดูนะฮะก็อยากจะให้มีการเชื่อประกาศฉบับนี้นะครับนี่ลองติดตามดูนะครับ แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตามเฉดสีเหลืองนี้เตรียมเผชิญแผนเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับไม่ใช่แค่เฝ้าระวงังเพราะไม่รู้ว่าจะระวังยังไงส่วนวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นคิวที่น้ําจะลงมาทางเมืองเพชรบูรณ์สุขโขทยัยพิจิตรกาแพงเพชรนะครสวรรค์ต้องระวังน้ําล้นแม่น้ําป่าสักช่วงเหนือเขื่อนป่าสักน้าหน่าน้นํายมช่วงจังหวัดพิซุโลกและทุ่งพิจิตรต้องระวังมากเป็นพิเศษ เด็นะครับก็รวมๆแล้วที่มีเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเตือนกรมอุตุเตือนเนี่ล้วนแล้วแต่จะเกิดขึ้นตั้งแต่คืนพรุ่งนี้อืคืนพรุ่งนี้นะฮะคือมันพื่อหไปจนถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์จัน์ทนังคารด้วยซ้ําไปอืยาวเลยท่านผู้ชมฮน,น้ําท่วมใหญ่ประเทศไทยเมือ่อปีห้าสี่นะครับมีผลพวงในเรื่องของข้าราชการท้องถิ่น ไปกระทำการทุจริตแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวในวันนี้นะฮะผ่านมาเนี่ยสิปีท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็มีคดีที่น่าสนใจนะครับที่ทางด้านของพปพชภาคหในฐานะโฆษกสำนักงานพปพชนะครับก็ได้แถลงเรื่องของคดีกล่าวหานายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลเมื่อครั้ง ดำรงตำแหน่งในอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตาพร้อมกับพวกรวมสิบรายทุจริตโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุศพศพทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตาเมื่อปี2554นะครับคดีนี้สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค6มีคำพิพากษาลงโทษนายสมชายพร้อมพวกอีก5คน423กระทงรวมลงโทษจำคุก 1,269ปีกับอีก1,692เดือนแต่ติดจริงก็50ปีครับส่วนจำเลยที่เหลือโดนลงโทษจำคุกกันคนละร้อยปีบ้างพันปีก็มีนะครับสูงสุดคือ1,269ปีกับ1,692เดือนคำพิพากษาสั่งจำคุกนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อปี54ยุคนายกยิ่งลักษณ์นายกหญิงคนแรก เกิดอุทกาภัยใหญ่นะครับพายุ5ลูกทําให้น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอต้า2อย่างต่อมามีการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ส่งผลให้มีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนถูกน้ําท่วมได้นายสมชายผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งพร้อมพวกได้ร่วมกันจัดหาผู้รับจ้างดําเนินโครงการโดยนายสมชายสั่งการให้ผู้ปกครองท้องที่ ทำการจดทะเบียนจัดตั้งร้านค้าแล้วนํามาเป็นคู่สัญญาในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอท่าสองยางแต่คณะกรรมการชุดต่างๆไม่ได้ดําเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบเช่นบางโครงการไม่มีการควบคุมงานบางโครงการไม่มีการตรวจการจ้างแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องอันนี้แสบเลยนะเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไม่เต็มตามจํานวนที่ได้รับจ้าง มีการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับจ้างและมีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีการก่อสร้างจริงคือทำกันคือโกงกันทุกรูปแบบเอาผลประโยชน์กันทุกรูปแบบโดยอ้างพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมนะครับผู้กล่าวผู้ถูกกล่าวหาที่1พร้อมพวกได้กระทําในลักษณะเดียวกัน3ครั้งโดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา73ล้านบาทได้มา73ล้านบาทนะฮะคือจังหวัดไหนในอำเภอไหน,ส,น,ไหนส่วนไหนเป็น ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก็สามารถที่จะเบิกเงินได้เอาเงบมาใช้ได้เอาเงินมาใช้ได้นะครับครั้งที่1ใช้งบไป7ล้าน9ก9า0กบาทครั้งที่2ใช้งบไป7 9็9ล้านกกบาทครั้งที่3ทิ้งทวนฮะ57ล้านหแสนกบาทรวม423โครงการในช่วงเวลาเกิดได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินของนายสมชาย ผู้ถูกกล่าวหาที่1กับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมเป็นเงิน26ล้าน5แสน9หมื่น5พันกว่าบาทคือนายสมชายบัญชีนายสมชายเนี่ยมีความเคลื่อนไหวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ๆก็มีเงินนะฮะ26ล้านที่ไหลเข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ถูกตัดสินนะฮะจำคุกพันกว่าปีฮนะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ชั้นต้นนายสมชายไตรทิศ ชาติสกุลก็ยังมีโอกาสสู้ฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเรื่องมันเกิดขึ้นมา13ปีแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะฮะน้ำท่วมปีนี้ปี67นะครับมีหลายจังหวัดก็ถูกประกาศเป็นจังหวัดหรืออำเภอภัยพิบัติถูกเชิญฉะนั้นเนี่ยบรรดาข้าราชการท้องถิ่นนะครับข้าราชการทั้งหลายที่เบิกเงินไปใช้งบไปต้องใช้เพื่อ พี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมจริงๆอย่าไปอย่าไปโกงนะอย่ามาเอาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้มีทุกรูปแบบเลยนะเบิกจ่ายเงินไม่เต็มจํานวนคล้ายๆกับมีเงินทอนนะท่านผู้ชมฮรเบริกจ่ายเงินให้กับบุคคลที่มันไม่ใช่เป็นผู้รับจ้างไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาก็ได้ไปทํากันแบบโอโหสนุกสนานบันเทิงใจคิดว่าจะจะใช้โอกาสนี้ใช้โอกาสที่ ชาวท่าสองอย่างถูกน้ําท่วมหนักนะครับตอนนั้นเอาเข้าพกเข้าห่อตัวเองนะใช่ไหมฮะอย่างเบิกเงินหนึ่งมื่นเข้าตัวเองสักหนึ่งพันอย่างเงี้ยโอโแล้วต้องเจนะ็ดิบสามล้านเนี่ยคิดดูนะโอ้โหใช่ไหมฮะไม่รอดแย่เลยอืนี่เงินที่แบบต้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภยนะัยใช่คนเราเนี่ยนะอ,อข้าราชการถ้ามันมันไม่ตรงฉินจริงมันกังฉินนี่นะฮะเงินผ่านมือเนี่ย เซนเนี่ยมันมันม,มันคิดไม่ซื่อ,อในหัวมันก็จะคิดบบอะไรที่โกงโกงอ่ะใช่ไหมคิดไม่ซื่ออาจจะคิดถึงเพื่อนที่เอ้ยเปิดบริษัทเพื่อนเราเปิดบริษัทแบบนี้ดีกว่าดีโทรหาเพื่อนดีกว่าเออคุจะเอาไหมมึงจะรับงานนี้ไหมเอเอ,เอกูงานมาให้มึงนะแต่มึงก็ต้องแบบมีเงินทอนอมีเงินทอนให้กูนะนั่นไงเห็นไหมคือคนมันคิดไม่ซื่อเนี่ยมันมันจะไม่เห็นภาพพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมมาแวบแรกเนี่ยมันจะเห็นอะไรแบบนี้ ใช่ไหมคือเงินทั้งหลายทุกบาทแทนที่จะไปหาพี่น้องประชาชนมันกลับเข้าพวกเข้าหองใช่นี่นะท่านชมก็เป็นเรื่องขึ้นมาความจริงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาครูนะครับที่ต้องเข้าสอนเด็กนักเรียนแต่ปรากฏว่าไม่สอนไม่มาโรงเรียนแล้วก็ใช้วันลงวันลาอะไร วันลาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกินจากวันที่เขากําหนดไว้แต่ถ้าเอามารวมๆแล้วเกิน <Yeah. S 2> แล้วตัวเองก็ยังได้รับเงินดาวเงินเดือนนะครับ mm. ล่าสุดมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะมีการแฉผอ,อ,อกศออนนอี่นะฮะในเพจของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านท่านผู้ชมครับเขาโพสต์เรื่องของผออ,อกศออนอนอนกินเงินเดือนอยู่บ้าน ที่ทำงานไม่เข้าทำงานตามอัธยาศัยพออศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแห่งหนึ่งหรือว่ากศออนอเดิมชื่อใหม่เขาคือกศกอรรฮะหรือว่ากศนอเดิม,มนี่ออนอนกินเงินเดือน,อนสวัสดิการอยู่บ้านที่ทำงานแทบไม่เข้าเข้าทีเฉพาะตอนประชุมหรือมีงานสำคัญเดือนละครั้งสองครั้งอันนี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเกาะติดเลยนะฮะ แล้วเขาก็ลงรูปด้วยเวลามีการเซ็นเอกสารก็ใช้ลูกน้องหอบแฟม้มไปให้เซ็นถึงบ้านพักในตัวเมืองห่างไปเกือบ60กิโลงานกิจกรรมนิเทศนักศึกษาใหม่ก็ให้ครูไปทำกันเองรักษามาตรฐานนี้มาตั้งแต่ช่วงโควิด2019จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังโพสต์นะครับว่าตัวเป็นสหายสุราอยู่บ้านในเมืองเดือนเดือน ที่ทำงานไม่เข้าจะเซ็นหนังสือทีลูกน้องต้องวิ่งไปให้ไปกับอวมๆร้อยยี่สิโลนี่แล้วเขายังระบุอพอออกอสอนออำเภอศรีนลงจังหวัดสุรินนี่นะมาอีกพจนึงเป็นคนสปอร์ตเวลาในนา,ายมาตรวจดูแลปรนนิบัติทำถึงนะเล่ายาปลาปิ้งไม่อั้นเป็นน้องรักของบรรดาในนาย,ายแบ็กดีก็เลยเวิร์กฟรอมโฮไม่อั้น ผอ,อ,อกศนอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินนี่นะฮะอีกโพสตหนึ่งสมัยอยู่ประจําสํานักงานก็กระทําเป็นสหายสุราในที่ทํางานและบ้านพักลูกน้องไม่อยากร่วมวงโกงแก้วก็มีกกิ้วมีแกล้งผอ,อ,อกศนอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินโอ้โหหลายโพสต์เลยแล้วก็ลงท้ายแบบนี้ผอ,อ,อกศนอนี่นะฮะนี่แล้วก็โพสต์ล่าสุด วันนี้ผอ,อ,อกศนศรีนงลงเข้าสำนักตอนเย็นครูก็กลับกันออกมาเย็นยำ่ำนี่นะฮะอันนี้คือโพสต์ล่าสุดมันเป็นแบบนี้จริงไหมฮะผอ,อ,อกศอนศอรีนรงลงที่จังหวัดสุรินที่เขาบอกนะว, <c oughs> ว่าเดือนเดือนเนี่ยมาเดือนละครั้งสองครั้งและส่วนมากก็อยู่บ้าน Work from h o มโแม้กระทั่งจะเซ็นเอกสารต้องให้ลูกน้องเนี่ยหอบแฟ้ม ไปให้เซ็นถึงที่บ้านไปกลับก็ร่วมร่วม120กิโลจะมาแต่ละทีเนี่ยก็มักจะมาเข้าที่ทำงานตอนที่มีนายมาที่ทำงานแล้วก็มาดูแลปรนิบัติอย่างดีแบ็กดี Work from Home ไม่อั้นใช้คำนี้เลยก็วันนี้พู้สืข่าวก็ลงพื้นที่ ไปที่สำนักงานส่งเสร Duke, Duke, paper, right. state, ิมการเรียนรู้อำเภอศรีนรงค์นะฮะครับก็คือกศนอำเภอศรีนรงค์ทีสศรินทร์ขอพบนางนิตยาผอนะฮะสกรคนที่ถูกเพจออกมาแฉเจ้าหน้าที่ของสกรนะครับก็แจ้งว่าวันนี้ผอไม่เข้าติดราชการนะะก็ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของนางนิตยาแต่ครูที่สำนักงาน ไม่กล้าให้ท่านผู้ชมฮะไม่มีใครกล้าให้เกรงว่าจะถูกพอ,อ,อต่อว่านะครับและไม่มีครูในสํานักงานกล้าพูดในเรื่องนี้เต็มปากเต็มคำนะขนาดเจ้าตัวไม่อยู่นะนะฮะคุณนิตยาไม่อยู่นะครับแล้วก็ครูผู้ใต้บังคับบัญชาของอพออสอกรรคนนี้บอกว่าในองค์กรเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันแหละก็บอกว่าพออนะครับเข้ามาบ้างไม่เข้าบ้างแต่ถ้าพอมีธุระก็จะมีคนนําเอกสาร ไปให้เซ็นที่บ้านพักในเมืองของผอออจริงๆตามที่เพจนี้ให้ข้อมูลนะะก็ยอมรับว่าจริงยอมรับว่าจริงอยอมรับว่าจริงคนระนี่ครับท่านผู้ชมฮนะสวกหนนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ตอนนี้เป็นข่าวเยอะมากนะเป็นข่าวทํานองเนี่ฮนะเมื่อคืนนี้สองคืนที่ผ่านมาเราก็อ่านของครูกอล์ฟใช่ไหมครูกอฟครูกอฟนะะที่คนนี้หัวหมอเหมือนกันนะจะต่อสู้นะฮะ อันนี้ก็มาเป็นพอ,อ,อสอกอรรอหรือว่าเอ,อกศออนอเดิมกศน,ออนอเดิมปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะเป็นพออ,อเลยนะฮะแมถ้าจริงตามที่เพจนี้เขาว่านะก็ชีวิตของคุณนิตยาก็สบายมากเลย <c oughs> เป็นพออ,ออที่สุขสบายมาก <c oughs> <c oughs> ทํางานเหมือนไม่ทมาํางานใะชะ่ไหมะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขก็งั้นๆไม่ต้องไปก็ได้นะ เออถ้าจริงตามที่เพจเขานะแฉนะฮะใช่แต่ระยะหลังเนี่ยเพจนี้เขาไม่ค่อยพลาดเลยฮะเขาแฉนี่ไม่ค่อยพลาดนี่ฮะแต่แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยผอนิตยาออกมาโต้ได้นะใช่เราก็ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลทางฝั่งผอว่าเอ้มันใช่แบบนี้ไหมหรือว่าไม่ใช่หรือข้อเท็จจริงอะไรเป็นยังไงนี่ฮะก็ออกมาให้ข่าวได้นะใช่ออกมาให้ข่าวถ้าไม่จริงนะฮะถ้าไม่จริงนะเออแต่ต้องมั่นใจนะว่าไม่จริงจริงๆเพราะอย่าลืมว่า ถ้าจริงตามที่เพจนั้นแฉเนี่ยมันตั้งแต่ปี2,563นห้ารหนะโควิดนะนะใช่แต่โควนะิดตั้งแต่สอง9นะฮะทำแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อ3-4ปีก่อนนะ,ะถ้ามั่นใจว่าไม่จริงนะครับก็ต้องสู้ไปนะแต่ต้องมั่นใจจริงๆนะฮะเพราะอย่าลืมว่า3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะะมันมีร่องรอยอะไรทิ้งค้างไว้หรือเปล่าอืม มันมีร่องรอยอะไรทิ้งใครทิ้งเขาไว้เป็นบันทึกเคยเป็นเซ็นชื่อเคยอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะมันมันกลับไปแก้ไม่ทันนะอืมแต่ถ้าเกิดไม่จริงอย่างที่เขาแฉก็ไม่ต้องห่วงฮะเดินหน้าต่อโต้เลยนะฮะแต่ถ้าจริงก็แนะนําให้อยู่เงียบๆสามสี่ <laughs> ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทําแบบเนี้มันมีร่องรอยอยู่แล้วใช่มันมีร่องรอยอยู่แล้วแล้วคุณย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะใช่มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะ ใช่ไหมฮะเออคุณจะเข้าไม่เข้าเนี่ยมันผ่านมาโอ้โหถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเหลือเชื่อนะท่านผู้ชมฮะอืมมันเหลือเชื่อมากๆว่ามีข้าราชการเนี่ยทําถึงขนาดนี้โอ้โหนี่อะท่านผู้ชมฮะโอ้แม่ยังยังมีอีก,ย,อกยังมีอีกหลายอย่างที่ข้าราชการประพฤติม่ชอบร่ำรวยผิดปกติเดี๋ยวมาว่ากันตอน่อ